คู่จิ้นทิปแอปทักษอรแพทพาวเวอร์แพททั้งแห่เชียร์แอปหวงโลกโซเชียลแชร์ภาพแอปทักษอรกับแพทพาวเวอร์แพทหรือแพทวรยศแถมแอปจิ้นกันหนักจนยกให้เป็นคู่จิ้นทิปแถมติดแฮชแท็กแม่แอปแดดดี้แพททั้งยังโพสต์วอนขอผู้จัดละครให้นำทั้งคู่มาร่วมงานกันเรียกว่าจิ้นทิปสนานไปอีกถ้าแดดดี้จะรับละครขอนางเอกเป็นคุณแอปทักษอรได้ไหมดูเหมาะกันยังไงไม่รู้แพทพาวเวอร์แพทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาดพาวเวอร์แพทแดดดี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อแอปทักษอรเด็กที่แพทเรียนผู้จัดขอละครคู่สองคนนี้ด้วยนะคะน่าจะเคมีเข้ากันดีแน่ๆเลยจิ้นทิปวนไปค่ะแม่แอปแดดดี้แพทปาดพาวเวอร์แพทปาดพาวเวอร์แพทสตอรี่ AFF ขีดล่างเท็กซาออนงานจิ้นทิปก็มาฝันที่ไม่กล้าฝันหนุ่มแบดบอยกับสาวหน้าหวานแม่แอปแดดดี้แพทปาดพาวเวอร์แพทปาดพาวเวอร์แพทสตอรี่ AFF ขีดล่างเท็กซาออนโดยมีคนเข้ามาร่วมสนับสนุนถูกใจกันใหญ่กับคู่จิ้นทิปคู่นี้ขณะที่เพจ Facebook ดังอย่างเจ๊มอย108โพสต์ภาพแอปกับแพทพร้อมข้อความว่าถึงหนูจะรักแม่แอปแค่ไหนแต่อยากบอกแม่ว่าอีพิเมียพาวเวอร์แพทโดยมีชาวเน็ตเข้ามาแอบจิ้นรัวรัวแอปกับแพทไปอีกพร้อมสนับสนุนคู่นี้น่ารักดีบ้างก็บอกว่าแพทบอกว่านอนกอดแม่ทุกคืนอีพี่มนนอนกอดหมอนข้างไปก่อนนะปนแอปสวยขึ้นเยอะเหมือนคนกำลังอินเลิฟโอ้ยละมุนมาก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 จิ้นได้ไหมน่ารักใดๆคือหน้าสองคนนี้คล้ายกันมากเป็นต้นขณะที่ก็มีคนแอปหวงแดดดี้แพทที่ขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วโดยบอกว่าพี่แพทต้องโสดเท่านั้นนะนนห้ามมีเมียหนูรักแม่แต่นั่นแดดดี้ของหนูนะคะถ้ามีรูปคู่แบบนี้กูจะเอาฟอนพี่ผู้หญิงแล้วนะไม่ยอมอ่ะเป็นต้นส้มเช้งบุกบ้าน10ล้านนายคอมมาเดียนเมียอย่างสวยบุพเพแม่พาดูตลกลั่นหน้าแบบนี้เมียสวยมากเพิ่งเล่นตลกไม่นานรถจอดเต็มแล้วบ้านเพิ่งซื้อใหม่ส้มเช้งบุกบ้านนายเดอะคอมมาเดียนเปิดชีวิตรักภรรยาสาวสวยดั่งบุพเพสันนิวาสหลังไปดูตลกส้มเช้งพร้อมน้องหยกลูกสาวบุกบ้านตลกหนุ่มแมลงนายเดอะคอมมาเดียนที่เพิ่งย้ายเข้าบ้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปราคาเกือบ10ล้านที่เหล่าคนบันเทิงทำยูทูบเบอร์แห่มาถ่ายบ้านกันหลายครั้งแล้วพร้อมเปิดชีวิตรักตลกหนุ่มส้มเช้งบอกสถิติตลกได้แฟนสวยหน้าเหี้ยๆแบบนี้นายเดอะคอมมาเดียนบอกเองเลยหน้าแบบนี้ได้เมียสวยเพราะเป็นคนตลกผู้หญิงไม่ชอบคนเครียดเครียดหรอกพร้อมเปิดความรักของนายและภรรยาเล่าว่าพบกับนายในงานครบรอบ39ปีเชิญยิ้ม4ปีได้แล้วพาแม่ไปดูตลกแม่เป็นแฟนคลับนายแต่ลูกสาวไม่รู้จักแม่ชอบตลกรู้จักทุกคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่ลูกสาวรู้จักแต่รุ่นเก่านายเผยติดตลกว่าแม่เขามีใจให้ผมเชียร์อยากได้คนนี้มาเป็นลูกเขยจะพาลูกมายังไงพามาดูนั่งตรงกลางเวทีเด่นเลยตอนนั้นเขาสวยมากผมก็มองตลอดมีต้องตีระนาดก็หันหน้าไปทางเขาเลยด้านภรรยาบอกว่าชอบคนตีระนาดแต่ไม่ได้ชอบเขาถึงขั้นคิดอะไรมองว่าเขาเก่งคนสมัยใหม่ตีระนาดแล้วชอบผู้ชายไม่มีผมสกินเฮดผมสั้นนายบอกว่าตอนนั้นมีปัญหากับครอบครัวเก่าแล้วเหมือนไปบ้างไม่ไปบ้างปัญหามีชัดเจนว่าออกมาแน่ๆแค่ยังไม่ได้เคลียร์อย่างลงตัวว่าจะออกมาอยู่คนเดียวหลังเลิกคอนเสิร์ตวันนั้นเป็นรอบที่แม่ผมมาดูพอดีผมต้องวิ่งออกมาหาแม่อยู่แล้วก็วิ่งออกมาหาแม่แล้วแม่เขาก็เจอผมก็เรียกลูกสาวเขามาให้ถ่ายรูปให้น้องชายผมก็อยู่ตรงนั้นน้องชายผมก็เขี่ยบอกให้เขาเข้าไปถ่ายรูปกับผมด้วยภรรยาเผยว่า
ก็โพสต์รูปที่ไปถ่ายกับพี่ตลกทุกคนให้กำลังใจแท็กถึงพี่นุ้ยทุกคนแล้วแท็กถึงเขาด้วยส่งรูปให้ทุกคนในบอกว่าเขาส่งรูปมาให้เย็นนั้นเลยหลังคอนเสิร์ตแต่ข้อความมันไม่ขึ้นจน2เดือนมันมาขึ้นตอนที่ผมแยกจากครอบครัวเก่าอย่างชัดเจนแล้วมาอยู่หอคนเดียวแล้วส้มเช้งถึงกับบอกนี่คือบุพเพสันนิวาสพรหมลิขิตนายเล่าว่าข้อความเด้งขึ้นมาตอนนอนอยู่ห้องคนเดียวที่เขาส่งรูปและข้อความเป็นกำลังใจให้เราจำรูปเขาได้ว่าเป็นเขาดูวันที่มันนานมากแล้วเราก็ส่งกลับไปขอบคุณมากเขาก็ส่งกลับมาทันทีไม่เป็นไรจากนั้นทิ้งข้ามวันไปดูเชิงก่อนเขาส่งกลับมาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยจากนั้นยาวเลยนัดเจอกันที่เดอะในพระราม9ตอน5โมงเย็นเขามาตอนอีก10นาที5ทุ่มเขาลองใจปกติผมจะไม่อดทนแค่ชั่วโมงเดียวผมก็ไปแล้วระหว่างนั้นไลน์คุยเขาบอกยังไม่เสร็จธุระก็รอจนเขามาเดินสวยมาแต่ไกลออร่าเลยภรรยาเผยว่าจากนั้นพอได้คุยกันประมาณหนึ่งก็ประทับใจเขาจริงๆแม่ก็ตกใจเพิ่งจะถ่ายรูปกันไปเพิ่งรู้ว่าคุยกันแล้วโดยนายบอกว่าคบกับเขามาใครเจอก็จะถามตลอดว่าไม่มีทางไปแล้วเหรอหนูโดนของบ้างทำไมต้องมาชอบเขาอึ้งทั้งกองแมนการินเงาดำปริศนาปกคลุมตัวกลางวัดดังฝั่งทนยกมือไหว้ท่วมหัวทีมงานบันทึกภาพแมนการินขณะไปทำรายการในวัดดังฝั่งทนภาพออกมาดูคล้ายเงาดำปริศนาปกคลุมตัวไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่รายการตามไปมูออกอากาศทุกวันอาทิตย์12นาฬิกาทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ได้สายมูตัวพ่ออย่างแมนการินรวบรวมสถานที่ขอพรเรื่องความรักและวิธีการขอพรทั้งพระตรีมุรติพระแม่ลักษมีศาลเจ้าแม่ประดู่พร้อมทั้งพาไปวัดท่าพระวัดดังย่านฝั่งธนบุรีขอพรจากหลวงพ่อเกศรที่เล่าขานกันว่ามาขอพรอะไรก็จะสมหวังขณะที่เข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อเกศรที่ประดิษฐานณวิหารหลวงพ่อเกศรซึ่งมีอายุกว่า400ปีโดยทีมงานเบื้องหลังใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพทำเอาอึ้งกันทั้งกองถ่ายเพราะภาพที่ออกมาดูคล้ายมีเงาสีดำปกคลุมตัวหนุ่มแมนอยู่ทีมงานถึงขั้นยกมือไหว้ท่วมหัวให้กับความศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวีเอมมี่ช็อกรู้ข่าวโทรหากันไม่ได้โพสต์อีกโดนเหยียบกลางใจทุกอย่างคือฆ่ากันทั้งเป็นเอมมี่ก็ช็อกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหลังรู้ข่าวพยายามติดต่อกันแต่โทรไปไม่รับสายการโพสต์อีกความเสียหายที่เกิดจากผู้ชายคนนี้เหยื่อหมดตัวไร้ค่าไม่มีเลยแม้แต่ความสงสารหรือเห็นใจทุกอย่างคือฆ่ากันทั้งเป็นหลังจากการวิภากรออกมาโพสต์เมื่อกลางดึกเหมือนสั่งลาฝากเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่ประมวลวันดูแลลูกชายและครอบครัวพร้อมเผยถึงเสียโป้ขณะที่เอมมี่ก็ช็อกหลังรู้ข่าวโดยเอมมี่โทรมาสอบถามผู้สื่อข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นการยังไลน์มาคุยปกติจนเพื่อนส่งข่าวมาให้ดูก็ตกใจรีบโทรไปหาแต่การไม่รับสายล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์การโพสต์อีกว่าความเสียหายที่เกิดจากผู้ช่วยคนนี้การปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขการหลอกลวงโดยไม่คำนึงถึงความหายนะของผู้อื่นกี่รายต่อกี่รายที่เขาหมดอนาคตไม่เคยนึกถึงศีลธรรมทำความเดือดร้อนให้สังคมในวงกว้างตอนเริ่มแรกเดิมทีจะพูดกับเหยื่อแบบให้เกียรตินอบน้อมยอมทุกอย่างเกลี้ยกล่อมอยากได้อยากทำอะไรได้หมดจนเหยื่อตายใจเวลาผ่านไปไวมากที่ทำเหยื่อหายนะพอเหยื่อหมดตัวไร้ค่าไร้ประโยชน์สำหรับมันแล้ว
น้ำมือเป็นหลังตีนทันทีอย่างไม่น่าเชื่อโดยไม่มีเลยแม้แต่ความสงสารหรือเห็นใจสักนิดไม่พอด่าและย่อเย้อเหยื่อที่กำลังจะตายที่ไปขอความเมตตาความเห็นใจไปทวงคำพูดที่ให้ไว้แต่ทุกอย่างคือฆ่ากันทั้งเป็นเพราะข้างในบอกไฟกำลังลุกมีคนปลุกระดมเหมือนโดนเหยียบเข้าไปกลางใจฉันมันร้องลั่นว่าไม่ยอมYes.